นอนหลับถูกคิดค้นในปี1846หมอในปี1845เจ็บนิดนึงนะคนไข้ฮะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่มครึ่งพักสมองกันน้องปิ่ม157ปรบมือผมเนี่ยไปนั่งดูพักสมองพาร์ทที่แล้วโอ้โห MVP อย่างเยอะอย่างที่บอกไปทุกครั้งครับตอนถ่ายพักสมองมันสนุกมันไปเครียดตอนตัดฮะซึ่งกูไม่เครียดไงคนเครียดเลยพอกูอย่าไปเครียดชื่อรายการมันก็บอกอยู่พักสมองยังไงนะครับก็ฝากให้คุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็สกายโพในการตัดคลิปวิดีโอด้วยนะครับขอบคุณมากฮะกดไลค์ไม่เสียเงินนะครับรู้ปะเนี่ยอุ้ยไม่กล้ากดเลยอ่ะถ้ากดแล้วเราจะเสียเงินหรือเปล่ากดไลค์ไม่เสียเงินครับก่อนจะเริ่มรายการนะครับผมถอดสมองทิ้งไปฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง่ก็ต้องถอดมันทิ้งกันนี่มันรายการพักสมองนอกจากปัจจัยในตู้ก็มีแต่หนูที่อาตมารักว้าวเกิดไปหรือเปล่าเกิดไปหรือเปล่าความรักไม่แบ่งแยกจะอายุเพศหรือผ้าเหลืองมันต้องอย่างเป็นคนที่ไม่ติดกาแฟนะคะกินมันละแก้วเองโทษนะฮะพี่พกถังน้ำไปไหนอ่ะเฮ้ยเอาจริงๆไหมคุณผู้ชมผมโคตรอยากมีโมเมนต์แบบดื่มกาแฟยามเช้าอะไรเงี้ยผมอยากเป็นคนที่แบบกินกาแฟมากความฝันในวัยเด็กเลยคนอื่นมีความฝันอยากเป็นหมออยากเป็นทนายอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอะไรเงี้ยผมอยากกินกาแฟตอนเช้าทุกนี้ตื่นมากูอัดโค้กก่อนเลยที่จะเป็นเบาหวานอยู่แล้ว แม่ขอเงินหน่อยเฉยชาจังเลยมารดาผู้ให้กำเนิด Give me the money now มาเถอะความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ออกเสียงใดอ่ะแล้วไม่ตอบคุยเยอะอดิเราอะแม่เราคุยเยอะหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ที่แม่เขาไม่อยากตอบมึงอะคือคำตอบนี่มึงไม่รู้จริงใช่ไหมเนี่ยกินมีดบ้านนี่ now matter ชอบชอบเด้เนี่ยพอเป็นบุฟเฟ่มึงก็ทำกันซะอย่างเนี้ยเนี่ยพนักงานมาคอมเมนต์เอาที่คุณลูกค้าสบายใจเลยค่ะอยากจะทำอะไรก็ทำอันนี้เติม นี่คุณศิลปะนั่งร้องไห้แล้วนั่งตบมืออยู่ริมห้องนะลูกศิษย์ฉันลูกศิษย์ฉันลูกศิษย์ฉันเนี่ยคนนี้ลูกศิษย์ฉันพิมพ์ password ครั้งแรกครั้งที่สองอันนี้ครั้งที่สามอะพิมพ์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความเร็วทำไมอะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองมันเข้าไม่ได้เพราะพิมพ์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครั้งที่สามได้ทั้งนั้นอะอันนี้หลายๆคนเป็นและอีกหนึ่งอย่างที่พวกเราเป็นกันโดยไม่รู้ตัวคืออะไรมันจะมีพาสเวิร์ดที่เราใช้เป็นประจำแล้ววันนั้นเนี่ยอยู่ๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่เรากำลังจะถูกแฮกทำไงดีเราเป็นพาสเวิร์ดเอาเป็นพาสที่เราคิดว่าเห็นเป็นประจำกระป๋องโค้กกระป๋องโค้กนี่มันจะมีซีเรียลนัมเบอร์ทิ้งกระป๋องไปแล้วแล้วก็ต้องกดลืมพาร์ทแล้วก็กลับมาใช้พาร์ทเดิมควายเผือกกันจริงๆเลยฉันรู้จักลูกฉันดีที่สุดไม่หรอกค่ะหนูต่างหากที่รู้จักเขาดีกว่าใครมั่นใจกันเหรอครับมั่นใจเหรอครับรู้จักมันดีเหรอครับแน่ใจใช่ไหมฮะไอ้ยะช็อตนี้ต้องแท็กเพื่อนมาดูนะมั่นใจเราใช่ไหมรู้จักมันดีร
ู้ทุกเรื่องอะมั่นใจหรอแกวันนี้เราอยู่บ้านคนเดียวเหงาๆเนาะทำไงดีนะอุ๊ยอย่าบอกนะว่าว่าจะทักมาอวดอ่ะคืออะไรอ่ะใครๆก็เคยอยู่บ้านคนเดียวป่ะตอนเราป.2 อ่ะเราก็เคยอยู่บ้านคนเดียวนะพ่อแม่เราไปทำธุระในเมืองเราทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวอ่ะแกคิดดูดิเด็กตัวน้อยๆต้องอยู่คนเดียวอ่ะเลิกได้เลิกนะนิสัยแบบขี้อวดว่าตัวเองแกร่งว่าตัวเองแจ๋วแล้วก็มาข่มคนอื่นไปทั่วแบบนี้อ่ะทำไมอ่ะอยู่บ้านคนเดียวได้คิดว่าเก่งเหรอเฮ้ยมึงเป็นไรอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรที่บ้านมึงไม่รักก่อนแม่งเอ้ยใส่ชุดนอนรอเลยกาพึ่งเลยอ่ะยะเจอแม่งด่าสวนนี่เด็กอ่ะกูเหลือเชื่อมึงทำอะไรวะพับจีเดี๋ยวนี้ไม่ชวนลืมเพื่อเลยดิพี่วอนน่ะโยมบวชอยู่จะมาไม่ได้โยมขยี้ฮะมึงนี่เคยเล่นแล้วจำได้มึงก็ทักไม่ดูเลยสบงผืนเบลเลอร์นายกี้ฮะโอ้โหหูดักเลยเนี่ยชิ้นแขนยูเนอร์ว้าววอเลือดเลยลองไปสักกันดูฮะชอบสไตล์ไหนนะครับผมแคปรูปแล้วให้บอกที่ร้านนะครับสู้ๆฮะเจ้าแดงผมนั่งนึกอยู่ตอนดูใน Netflix เนี่ยกระตูเรื่องนี้ผมนั่งดูไอ้เจ้าแดงนี่มันเหมือนตัวอะไรวะเราเคยถ่ายในพักสมองสักพาร์ทนึงเนี่ยใช่แล้วใช่ที่สุดเลย ตั้งใจเรียนนะลูก ขอไข่ค่ะ ปกติปะมาโรงเรียนเพื่อมาตามล่าความฝันถ้าตื่นอยู่อ่ะจะตามความฝันได้ไง เสียงหนึ่งแม่งรอเข้ามาในหัวเลยฉุดคุยนะมันซวยไม่รู้อันนี้คืองานพนักงานเซเว่นครับชวนสมัครออลเมมเบอร์คิดตังทำอาหารทำกาแฟกวาดพื้นจ่ายบินค่าไฟค่าน้ำนะครับขายซิมมือถือนี่ยังไม่หมดนะเท่าที่ผมรู้เนี่ยนะครับคือพี่เจนเมียกูเขาเคยทำงานเซเว่นผมบอกสักกระเบือเรือลบอะต้องทำได้ทุกอย่างมันจะมีบ่อด้านหน้าเซเว่นที่เขาแบบต้องคอยทำความสะอาดด้วยอันนั้นเป็นหนึ่งช้อยนะเติมของอันนี้ต้องเติมอยู่แล้วนะครับเช็คสต็อกนั่นนี่นู่นโอ้แบบเกินคุ้มเลย เป็นแรงใจให้นะผมก็ทำอะไรให้ไม่ได้ไม่สามารถไปเพิ่มเงินเดือนเพิ่มรายชั่วโมงอะไรให้ได้ส่งได้แค่กำลังใจนะครับแม่เห็นแผ่นรองเมาส์ผมไหมมากินข้าวอะไรทำไมหยุดร้องเงียบโอ้ยจะตายอยู่แล้วนะยานอนหลับถูกคิดค้นในปี1846หมอในปี1845เจ็บนิดนึงนะคนไข้ฮะโทษนะฮะมันจะตึงๆหน่อยฮะคนไข้ฮะนวดนะนวดคนไข้ครับคนไข้ครับโอเคพยาบาลสลบแล้วฮะอย
ู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำพูดไม่ได้ฮะรู้ใช่ไหมฮะนั่นแหละมึงโทรมาจากดาวไหนเนี่ยมึงโทรมาจากดาวดวงไหนเนี่ยสัตว์บอก6976169766833301900เบอร์อะไรเนี่ยสวัสดีค่ะท่านมีพัสดุตกค้างน่ะตามสเต็ปตามสเต็ปโอ้ยเชี่ยเราเข้าศูนย์ไหนก่อนดีวะเนี่ยถ้าชนเนี่ยคือเข้าใจปะรักพี่เสียดายน้องอันนั้นก็สวยอันนี้ก็สวยอันนั้นก็ใช่อันนี้ก็โดนก็ติดแม่งทั้งแผงเลยยอมเขาจริงๆผมที่เห็นเพื่อนตั้งสถานะคบกับแฟนเชี่ยนี่แม่งจะหลอกเขาอีกแล้ววะลวงโดนมันหลอกนะครับไอ้นี่มันบ้ากามครับผมมันหลอกผู้หญิงไปทั่วเลยครับจริงๆมันมีแฟนอยู่แล้ว4คนครับส่งข้อความแม่งเลยมึงดูกวนอูดิเดี๋ยวอันนี้คือกวนอูใช่ไหมดูหนวดท่านสิอย่าหาทำนะครับอย่าหาทำแต่ศิลปะเนื้อแท้เนี่ยมันไม่มีคำว่าสวยและคำที่ไม่สวยนะเว้ยแต่นี้มันเกินไปว่ะแม่งจะพีกว่านี้มากถ้าคนที่ตั้งใจสักไม่ได้สักเป็นกวนอูแต่เราดันมองว่านี่คือกวนอูอ่ะนั่นคือพีกเลยพีกจัดใครจะไม่รู้นี่อาจจะเป็นอะควาแมนก็ได้อย่าน้ำตาไหลเลยคบกับแฟนมา5ปีแฟนไม่เคยลงรูปคู่ไม่ลงสตอรี่แต่แฟนก็ไม่เคยมีคนอื่นเลยนะแต่กูมีไอ้เหี้ยไปออกเวจังไรซะแล้วเขาอาจจะมีก็ได้แต่มึงไม่รู้เหมือชิวชิวทนนิดนึงค่ะเดี๋ยวจบละอุ้ยหนุ่มมึงเป็นอะไรมึงบอกพี่มี่เขาดิเมื่อไหร่พี่มี่พูดจบวะแซวลูกแซวแซวแซวเด้อเด็กคอมเครียดเขียนโค้ดไม่ไหวใส่เดียวกับอาจารย์ฮะระหว่างใส่โค้ดกับใส่หน้าอาจารย์อ่ะผมว่าใส่หน้าอาจารย์ง่ายกว่าเยอะเลยฮะไอ้หนุ่มไม่ต้องใจเย็นก่อนนะของแบบนี้มันใช้เวลาลูกโอ้โหจะเอาอีกเดียวเลยมึงคิดว่ามันง่ายมึงฝังซะเยอะเลยเลิกก่อนแล้วคิดว่ากูเป็นแฟนมึงได้แล้วกูอัดป่ะมึงอะเมื่อผมเดินเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนไฟไหม้ครับไฟไหม้ครับคุณครูคุณครูครับในห้องน้ำมีไฟไหม้ฮะโอเคครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับ